ามาทักดีๆก็ไม่ได้ต้องเธอมึงกินข้าวปะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นรัง Channel นะครับผม2เรื่องติดในโรง2เรื่องติดนี่คือแบบรู้สึกเลยนะว่าหายคิดถึงไอ้เหี้ยแม่งเอาจริงนะการดูหนังอ่ะดูในโรงนี่คือแม่งแบบที่สุดแล้วนะนะครับอ่ะวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูนะครับผมจะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยครับเรื่อง The Curt Listen หรือชื่อไทยๆ ที่ว่าผีโยคะผีโยคะใช่ไหมนะเรื่องราวมันต้องเป็นเรื่องราวของอีนางผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยชื่อโยใช้ชีวิตปกตินี่แหละเกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่สุดท้ายตายไม่มีใครมาพบเจอศพกว่าจะพบเจอศพมันก็เฮี้ยนอยู่ภายใต้คอนโดอะไรเงี้ยแล้วพอมีชายหนุ่มคนแรกโดนนางหลอกมันก็ต้องเปิดประโยคแบบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะผีก็จะตะโกนออกมาอ๋อผีโยค่ะผีโยเองค่ะไม่ได้ตอนผมเห็นครั้งแรกอ่ะสารภาพนะว่าเป็นหนังผีเฮี้ยนเรื่องนึงแน่เลยอ่ะอันเนี้ยความคิดในใจผมเลยนะเป็นหนังผีเฮี้ยนเรื่องนึงแน่เลยอ่ะผมก็เลยอย่างน้อยๆหนังผีโยคะอย่างเงี้ยนะเหมือนผีปลาผีปูผีหมาผีแมวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนคงอยากจะฟังผมรีวิวมากกว่าไปดูเอง ผมก็เลยไปดูมาให้ทุกคนได้รับชมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะพูดสิ่งแรกนะครับในผีโยคะก็คือเกินคาดคำว่าเกินคาดเนี่ยอย่าเพิ่งหวังไปไกลมากๆอย่างเช่นแบบอุ้ยมันคือหนังผีที่ดีมากๆเลยใช่ไหมไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่คำว่าเกินคาดคือมันไม่ได้ถึงกับเชี่ยแบบเหมือนผีปลาตอนนั้นที่มันเชี่ยจริงๆแบบนั่งปริ้งปลาแล้วปลาลุกขึ้นกระโดดมากัดคออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นผีโยคะเป็นเรื่องราวของนางแบบสาวคนหนึ่งที่อยู่ในวัยที่ใกล้จะปลดเกษียณเต็มทีนะครับผมเธอไปเจอสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือชั่วโมงแห่งการนับถอยหลังในอาชีพนางแบบของกูแล้วสิ่งที่ตัวนางเอกทำก็คือพยายามทำทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้ตัวเองกลับมาสวยสะพรั่งเหมือนเดิมเราก็จะได้เห็นนะครับนางเอกแม่งพยายามทำทุกอย่างนะให้ตัวเองสวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอเพื่อฉีดโบท็อกผิวอิ่มนงอิ่มน้ำพาไปศัลยกรรมเพิ่มขึ้นหนูอยากได้อะไรที่ทำให้ฉันดูดีขึ้นทำให้ฉันดูดีขึ้นแล้วไม่พอนะอดอาหารด้วยนะครับเพื่อที่จะสู้กับนางแบบรุ่นน้องรุ่นเด็กๆที่กำลังจะมาแทนที่เราถูกไหมครับนางเอกก็อยู่ในสภาวะนี้แหละก็พยายามอดอาหารศัลยกรรมอดอาหารศัลยกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางเอกอาจจะไม่ต้องอดอาหารขนาดนั้นนะครับถ้านางเอกรู้จักกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานี่80แคลเห็นป่ะ80แคลนี่อยู่ท้อง80แคลรสสตรอเบอรี่โยเกิร์ตด้วยอร่อยจังๆ ต่อมาโชคชะตาก็จับพัดจับผูพาเธอไปเจอโรงเรียนสอนโยคะแห่งหนึ่งแล้วโรงเรียนสอนโยคะนี่แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ตัวนางเอกเนี่ยเจอสถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันสาเหตุที่ผมบอกว่าผีโยคะเนี่ยมันเกินความคาดหมายเพราะว่าผีโยคะมาดีและแต่ตกม้าตายตอนจบถามว่ามาดีแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าก่อนจะจบเรื่องอะระหว่างทางนี้คือมันเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยไหมต้องบอกว่ามันก้ำๆกึ่งๆไม่ได้เหี้ยแต่ก็ไม่ได้ดีอยู่ในระดับที่กลางๆล้นมาเกือบดีนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะพูดก่อนครับหนึ่งเรื่องคือสิ่งที่เป็นหัวเชื้อที่ดีแต่เขาต่อยอดไปไม่สุดมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจอหนังพยายามผูกคอนฟลิกต์บางอย่างและซ่อนคอนฟลิกต์บางอย่างเอาไว้ในสถานการณ์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่เขาเป็นก็คือผมว่าเขากล้าๆกลัวๆหรือเกรงใจคนดูมากเกินไปในเรื่องเนี่ยผีโยคะนะครับผมมันเป็นหนังผีเพราะฉะนั้นมันมีการตายเกิดขึ้นและพอมีการตายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีตำรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือตำรวจนี่แหละจะเป็นคนที่คอยมาทำให้ภาพยนตร์เนี่ยดูง่ายมากขึ้นคำว่าตัวละครตำรวจ
มีหน้าที่คอยมาทำให้หนังดูง่ายมากขึ้นนั่นหมายถึงเวลามีปมปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะยัดตำรวจขึ้นมาเอาตำรวจมาเพื่ออธิบายเหมือนเล่าเรื่องอยู่แล้วก็เบรกเอาตำรวจมาอธิบายว่าอ่ะที่ผ่านมาคือนี้อ่ะไปต่อนอกจากอธิบายแล้วก็ยังพูดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็มีหน้าที่ในการสืบสวนถูกไหมครับเขาก็จะพูดหมดเลยอะไรที่ซ่อนอยู่อะไรที่สงสัยทั้งถามและตอบแทนคนดูไปในตัวไอ้จุดนี้แหละมันทำให้หนังดูเกรงใจคนดูไปหน่อยอารมณ์เหมือนคุณดูหนังแล้วมันมีหนังสักเรื่องนึงที่เฮ้ยเนื้อเรื่องเขาดีนะคือเขาโยนเนื้อเรื่องต่างๆเอาไว้ค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยความที่มันเกรงใจคนดูมากเกินไปมีตัวละครมานั่งเล่าเป็นระยะแบบนี้ไม่ว่ามันจะสมเหตุสมผลขนาดไหนแต่พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้คอนฟลิกต์ต่างๆเนี่ยมันขาดเสน่ห์เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคอนฟลิกต์นั้นถูกเฉลยง่ายเกินไปคุณลองนึกภาพเหมือนมายากลจริงๆการวางคอนฟลิกต์หรือการนำเสนอปมปัญหาต่างๆในภาพยนตร์เนี่ยเราเปรียบเทียบผู้กำกับหรือนักเล่าเรื่องเป็นนักมายากลสักคนได้นะเพราะว่าสิ่งที่ผู้กำกับต้องทำคือต้องพยายามซ่อนคอนฟลิกต์เหล่านั้นหรือซ่อนปมปัญหาเหล่านั้นหรือวางปมปัญหาเหล่านั้นอาจจะต่อหน้าคุณนี่แหละแต่มันต้องเนียนที่สุดเหมือนกับนักมายากลครับที่เล่นกลแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เขามีแบบเขาแบบอะไรแบบโคลสอัพใช่ไหมใกล้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเล่นให้เนียนที่สุดอาจจะต้องใช้ความเร็วเข้าช่วยหรือจังหวะที่ถูกต้องหรือมีตัวล่อเอามือขวามาล่อสายตาคุณแต่จริงๆแล้วมายากลอยู่ที่มือซ้ายแอบเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำให้คอนฟลิกต์ในผีโยคะมันขาดเสน่ห์ก็คือคุณลองนึกภาพถึงนักมายากลคนนึงที่เล่นมายากลเรารู้เลยว่ามายากลนี่โอ้โหแม่งสนุกนะตอนที่เล่นน่ะมันก็ดูมีเสน่ห์นะเรารู้เลยว่ายากแน่ๆฝึกมานานแน่ๆแต่พอเขาเล่นเสร็จปั๊บเขาเฉลยมายากลของเขาเลยมันก็จะทำให้แบบว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอสุดท้ายแล้วมายากลที่มันมีเสน่ห์ตอนเริ่มเรารู้แล้วนี่มันถูกเฉลยแล้วนี่มันก็ทำให้รู้สึกว่าอ๋อกูขอดูรอบเดียวพอรอบสองก็ไม่เอาแล้วเพราะกูรู้แล้วมึงทำอะไรคือปมปัญหาบางอย่างอ่ะมันไม่ต้องออกมาพูดออกมาอธิบายก็ได้ที่ผมพูดอย่างนี้คือผมเสียดายเพราะว่าผีโยคะมันมีหัวเชื้อที่ดีหลายๆส่วนของภาพยนตร์เนี่ยเอามาต่อยอดเอามาเล่าเอามาขยี้ให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ดีได้หนึ่งจุดที่เขาพลาดที่สุดเลยนะคือคลายแม็กหนังทุกเรื่องมีการปูคอนฟลิกต์ปูปมปัญหาถูกไหมครับและหนังส่วนใหญ่จะวางโครงเรื่องในพื้นฐานของคำว่า3องค์3องค์ผมพูดบ่อยมากนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมจะอธิบายให้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ภาพยนตร์เนี่ยนะครับเวลาเขาจะเล่าพื้นฐานง่ายๆเลยคือแบ่งภาพยนตร์ของคุณหรือแบ่งเรื่องเล่าของคุณเนี่ยเป็น3องค์องค์ที่1ควรจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดคือการปูตัวละครองค์แรกจะพูดถึงการปูตัวละครว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับผมเมื่อทำให้คนดูเห็นแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ก็จะไปสู่องค์ที่2องค์ที่2คือการดำเนินเรื่องทั้งหมดถ้าองค์แรกอ่ะเปรียบเสมือนหัวเรื่ององค์ที่2นี่แหละครับคือบอดี้ของเรื่องส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปริมาณที่เยอะที่สุดเพราะว่าจะครอบคลุมในส่วนของการเริ่มปูคอนฟลิกต์ต่างๆตัวละครเริ่มเผชิญกับปมปัญหาเริ่มเจอกับคอนฟลิกต์นู่นนี่นั่นเริ่มเผชิญแล้วนะครับซึ่งคนดูจะติดอยู่กับองค์ที่2ไปจนจบองค์ก็ต่อเมื่อองค์ที่1นะครับปูตัวละครแล้วมีอะไรสตาร์ทหัวหลายๆครั้งสังเกตมั้ยครับหนังเนี่ยเลยใช้ซีนคลายแม็กหรือถ้าเป็นหนังสแลชเชอร์ก็เอาซีนไล่ล่ามาจั่วหัวแล้วค่อยเริ่มองค์หนึ่งนั่นแหละครับเขาต้องการจะรีดอะดรีนาลีนคุณก่อนหนังจะเริ่มหนังแอคชั่นก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นี่เป็นแทบทุกภาคเลยเอาซีนแอคชั่นมาเริ่มก่อนเพื่อตรึงเราให้ติดอยู่เก้าอี้ให้ได้ตลอดทั้งเรื่องผมถึงบอกหลายครั้งว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนดูเนี่ยดูหนังได้จบตลอดทั้งเรื่องเนี่ยคือไอ้ส่วนเริ่มของเรื่องนี่แหละสำคัญที่สุดกลับมาที่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองจะเป็นช่วงปูคลายแม็กจนถึงพีคสุดเลยนะพอองค์ที่2จบปั๊บคลายแม็กสุดปุ๊บก็จะส่งเข้าสู่องค์ที่3องค์ที่3คือการคลี่คลายประเด็นทั้งหมดในองค์ที่3เนี่ยครับหนังทุกเรื่องจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวองค์ที่3นี่แหละเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้กำกับถ้าถามว่าองค์ไหนใช้ชี้วัดรสนิยมของผู้กำกับมากที่สุดองค์ที่3นี่แหละเป็นส่วนชี้วัด
รสนิยมของผู้กำกับมากที่สุดเขาชอบที่จะเล่าเรื่องแบบไหนเขามีกลิ่นมากน้อยแค่ไหนก็ชี้วัดกันที่องค์ที่3นี้นะครับผมเพราะว่าการขี้ขายประเด็นทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกจัดวางมาอย่างดีหรือไม่ได้มีการจัดการที่ดีแล้วแล้วก็สุดท้ายองค์ที่3เหี้ยทุกคนทุกเรื่ององค์ที่3เหี้ยทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าณวันนี้นะผีโยคะนะครับองค์ที่3ไม่รอดว่ะเอาจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนะองค์ที่3ของผีโยคะเนี่ยผมมองว่ามาในจังหวะที่ผิดไปหน่อยจริงๆแล้วองค์ที่3อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยขนาดนั้นผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมองค์ที่3ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยขนาดนั้นอย่างเช่นแบบออกมานั่งเล่ากันแล้วก็นี่ไงเธออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงี้ๆๆงั้นๆไม่เชื่อเหรอดูสิอย่างงี้งี้งั้นงั้นงี้หนังเขาก็พยายามนะครับพยายามสร้างสถานการณ์ณตรงนั้นในองค์ที่3เนี่ยให้มันแบบโอ้โหแม่งขยี้อารมณ์เว้ยพยายามดันอารมณ์นักแสดงให้มันตึกๆๆๆๆแต่สุดท้ายมันผิดจังหวะไปแล้วอ่ะต่อให้ขยี้ขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลแล้วนะครับผมรู้สึกได้ว่าผู้กำกับน่าจะคิดว่าเฮ้ยไคลแม็กซ์มันยังไม่พีคคือเวลาผมคิดอ่ะผมจะคิดถึงในช่วงวิธีการทำงานนึกภาพว่าหนังมันจะมีดับในการตัดดับ1ดับ2ดับ3ไอ้ที่เราดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่ดับแรกแน่นอนนะครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้ส่วนตัวผมสันนิษฐานนะครับว่าเบื้องหลังอ่ะคงตัดมาหลายดับและดับแรกๆอ่ะมันคงมีปัญหาในจุดนี้แหละว่าคลายแม็กไม่คลายแม็กพอส่งคลายแม็กปั๊บคีย์คลายเข้าองค์3ปุ๊บมันไม่พีคเท่าที่ควรสังเกตว่าเขาพยายามขยี้มากเขาขยี้มาตั้งแต่ถ่ายและพอนักแสดงเล่นใหญ่มากนะครับในซีนคลายแม็กซีนนี้ผมไม่ขอพูดแล้วกันเอาเป็นว่ามันจะเป็นซีนที่อยู่ในห้องมีตำรวจออกมาเฉลยอย่างที่บอกว่าในเรื่องเนี่ยจะมีตำรวจออกมาคอยเฉลยออกมาคอยเล่าตลอดเวลาองค์ที่3นี่เหมือนกันแต่มันเหมือนเป็นการเฉลยใหญ่ผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วไอ้ซีนเนี้ยเขาก็พยายามขยี้นะครับสังเกตเห็นแล้วว่าเขาขยี้มาตั้งแต่ถ่ายเพราะนักแสดงเล่นใหญ่มากใหญ่แบบโอ้โหแม่งใหญ่มากจริงๆนะครับผมแล้วเนี่ยไอ้ซีนเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าในดับแรกๆอ่ะมันอาจจะยังจมอยู่เขาเลยพยายามใช้บิวอัพของการตัดต่อเขาไปช่วยซาวดนตรีนู่นนี่มีเลือกใช้ช็อตที่มันเอาให้มันหวือหวาที่สุดเอาให้มันแบบมันที่สุดในซีนเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องจบเรื่องแล้วแต่ผมมองว่าบิวให้ตายก็ไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่ามันผิดจังหวะไปแล้วพอมันผิดจังหวะไปแล้วเนี่ยบิวให้ตายยังไงมันก็เหมือนคนแบบเล่าเรื่องผิดจังหวะไปแล้วอ่ะแล้วมาใช้วิธีการรีดแบบเนี้ยมันเหมือนลนนะครับผมพอมันดูลนปั๊บมันกลายเป็นแบบไอ้สิ่งที่ควรจะพีคอ่ะกลายเป็นถีบคนดูออกไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผีโยคะเนี่ยเริ่มมาดีนะครับผมแต่ว่าตกมาตายจริงๆส่วนที่พลาดของผีโยคะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนจบอย่างเดียวระหว่างทางก็มีเยอะที่หนังเนี่ยเล่นกับบรรยากาศได้อย่างอยู่หมัดและเป็นอีกครั้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าตัวโลเคชั่นสถานที่นะครับผมทำได้ดีนะครับผมสิ่งต่างๆที่หนังนำเสนอเนี่ยก็นำเสนอผ่านช็อตออกมาได้ดีแต่ผมสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะมีคนรู้สึกรำคาญแน่ๆว่ามันมืดกว่า 50-60% นี่คือครึ่งนึงของเรื่องเลยนะมันจะมืดแล้วมืดของหนังเรื่องนี้ไม่มืดธรรมดาคือมืดแทบแบบต้องหลีตาดูอะแต่ผมรู้สึกโอเคว่ะหนังบางเรื่องคุณเคยรู้สึกไหมล่ะกลางคืนก็แบบชี้แสงจากไหนวะน่ะนี่มึงจะนอนกันจริงๆมั้ยน่ะถ้าเหมือนมึงนอนแล้วเปิดไฟห้องน้ำแล้วเปิดประตูไว้อะแล้วมันจะมีแสงจากห้องน้ำอะสาดเข้าที่เตียงมึงอะนั่นแหละหนังบางเรื่องอะผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกูอยู่ตรงนั้นน่ะกูนอนไม่หลับนะแสงมันแยงตาแต่หนังเรื่องนี้มืดคือมืดเลยนะครับแต่ข้างในอ่ะเขาก็มีจัดแสงไว้แล้วแหละแต่มันก็พยายามแบบกลืนๆนะย้อมฟ้ากดลงไปอีกนิดนึงมันก็เลยทำให้ดูแบบมืดๆหน่อยนะเวลาดูมันต้องแทบจะหลีตาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ไอ้ส่วนเกรดดิ้งเนี่ยมีข้อเสียเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนเทคนิคเอาเรื่องนี้ก่อนคือหนังน่ะมันสีสันดีและท่วงท่าลีลาจังหวะการตัดการนำเสนออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบถึงกับขี้เหร่นะผมรู้สึกว่าผมติดตามไปได้เรื่อยๆเลยนะนะครับผมและไอ้คอนฟลิกต์ที่เสียนี่แหละถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้ผมเกลียดอะไรที่สุดนะผมเกลียดตัวละครตำรวจมากที่สุดพูดตามตรงนะหนังเรื่องนี้จะดีกว่านี้เว้ยถ้าตัดตำรวจออกไปเลยตัดออกไปเลยพอยกตำรวจออกปั๊บสิ่งที่จะต้องเจอก็คือตัวละครทั้งหมดจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวของตัวเองมันจะเกิดการพยายามเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าตำรวจในหนังผีโยคะเนี่ย
เป็นส่วนที่มาฆ่าหนังมากที่สุดเลยตำรวจมีหน้าที่อะไรบ้างคลี่คลายคดีถูกไหมมันมีคดีมันมีอะไรต่างๆถูกไหมครับแล้วผมมีความรู้สึกว่านะพอตำรวจเริ่มเข้ามันพัวพันกับชีวิตนางเอกมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตำรวจเสือกมากเชี่ยไม่ใช่เสือกกับนางเอกธรรมดาเสือกมาอยู่ในหนังแล้วทำให้หนังไม่สนุกด้วยเพราะว่าตำรวจแม่งออกมาทีไรนะก็จะมาพร้อมกับคำตอบที่กูอยากคือกูอยากจะหาเองตำรวจแม่งก็เดินมาตอบเหมือนกับกูกำลังสนุกกับการคิดอยู่นะว่าเออมันเป็นอะไรวะแล้วมันเอออย่างงู้นอย่างงี้ไว้แล้วเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตำรวจถ้าจะมีเอ้าอย่างน้อยๆไปมีตอนจบเลยก็ได้ซีนไคลแม็กซ์ตอนจบเลยก็ได้แล้วก็มีปลายทางสงสัยนิดหน่อยพอไม่ต้องเข้ามาเสือกในสถานการณ์มากขนาดนี้ผมมองว่าผีโยคะนะถ้าจะดีขึ้นคือเอาตำรวจออกไปแล้วหนังจะดูดีขึ้นมากเลยส่วนต่อมานะครับผมเป็นส่วนของ post production หรือตัดต่อไอ้ส่วนที่ผมชมไปว่าบรรยากาศดีเนี่ยนั่นเป็นรสนิยมส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยผสมผสานเทคนิคต่างๆนำเสนอบรรยากาศและการตัดต่อต่างๆออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ในสิ่งที่ดีเนี่ยถามว่ามันยังเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยไหมไม่หลายๆครั้งสิ่งที่เขาทำคือซีนกลางคืนหน้าตอนเนี้ยถามว่ามันได้อารมณ์ไหมมันได้อารมณ์แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสวยงามมากไหมขนาดนั้นก็ไม่เพราะหลายๆครั้งเนี่ยณขณะที่ถ่ายเนี่ยเขาน่าจะอัดแสงเพื่อหนึ่งเพื่อการแสดงด้วยทำให้มันแสดงได้คล่องคือมีแสงส่องสว่างให้นักแสดงมากพอที่จะทำให้ไม่ลำบากในการแสดงมากนักแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าสมมตินี่พูดในเชิงเทคนิคนะครับซีนกลางคืนเนี่ยคุณสามารถเซตนะครับเซตให้โลเคชั่นน่ะมันมีแสงส่องสว่างที่มากพอแต่คอนทราสต์เวลาจัดแสงณขณะที่ถ่ายอย่าให้มันเยอะพอมันเยอะปั๊บซีนไนท์จะดูลอยนะครับผมอันนี้ผมถือว่าขอพูดกับคนทำงานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ณขณะที่ถ่ายเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ในซีนไนท์มันเลยต้องเอามาย้อมคล้ายๆกับย้อม Day for Night ย้อม Day for Night คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ด้วยอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าการย้อม Day for Night คือตอนถ่ายอาจจะถ่ายกลางวันหรือถ่ายด้วยแสงที่เยอะมาแต่เอามากดในโพสต์มันจะดูตุ่นๆหน่อยผมจะบอกว่าข้อเสียตรงนี้แก้ไขได้อย่างไรก็คือถ้ามันมีปัญหาจริงๆว่าไอในส่วนซีนกลางคืนเนี่ยมันจะต้องมีแสงส่องสว่างจริงๆเพราะไม่งั้นนักแสดงจะเล่นไม่ได้ก็พยายามจัดแสงครับแต่พยายามลบเงาด้วยพูดว่าลบเงาไม่ถูกลดเงาลงลดเงาอย่าให้มันคอนทราสต์มากพอมันเกิดคอนทราสต์ไม่มากเวลาเอาไปทำ Day for Night มันจะดูไม่โดดมาก Day for Night กลัว1อย่างจำไว้เลยครับ Day for Night กลัวคอนทราสต์ของแสงที่เยอะเกินไปถ้าคุณจะทำหนังสั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับถ้าจะจำเป็นนะถ้าจำเป็นจะต้องทำ Day for Night ให้พยายามลดคอนทราสต์ของแสงในฉากนั้นให้ได้มากที่สุดเวลาไปทำ Day for Night มันจะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าจริงง่ายที่สุดเอางี้แล้วกันเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย Day for Night ถ้าไม่ผ่านการจัดการที่ดีมันกลายเป็นการแก้ปัญหาในภาพยนตร์ครับทุกอย่างเลยนะยิ่งในส่วนของโพสต์แล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแผนแล้วถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาให้ทำใจไว้ก่อนเลยว่าซีนนั้นจะไม่เพอร์เฟคแล้วแน่ๆไม่มีทาง 100% แล้วแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ผมอยากจะพูดมากๆจริงๆผมแม่งค่อนข้างที่จะลังเลนะที่จะพูดเรื่องเทคนิคลงลึกครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งที่ผมพูดเรื่องเทคนิคลงลึกกว่าปกติซึ่งปกติพูดอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมพยายามพูดให้คนทั่วไปที่ไม่ทำงานนะเข้าใจด้วยแต่วันนี้อาจจะลงลึกหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่ามันต้องพูดจริงๆคือหนังเรื่องนี้บรรยากาศมันออกมาดีแต่ตายซีนไหนผมรู้สึกว่าไอ้ยาถ้าปรับอีกนิดโอเคเลยนะเพราะว่าหนังบรรยากาศออกมาดีนะครับผีเซตก็ดีถึงแม้ว่าหลายๆครั้งจะมีจัมสแกร์ออกมาแหลบลิ้นปิ้นตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เคอะเขินกับมันผมรู้สึกไม่ได้อีหรือไม่ได้ถีตัวออกจากมันเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ประโคมเหมือนหนังฝรั่งเหมือนหนังหลายๆเรื่องที่แบบแม่งพอหนังผีปั๊บก็เอาและจับไหล่ตูมเปิดประตูตูมเธอเข้ามาทักดีๆก็ไม่ได้ต้องเธอมึงกินข้าวปะบางทีมาชวนกูกินข้าวกูยืนเมอๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวป่ะถ้าเป็นกูนะกูไม่กินกับมึงแล้วไอ้เหี้ยเข้ามาดีๆไม่ได้เหรอ
ต่อยมั่งอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกนั้นนะครับผมแต่หนังเรื่องเนี้ยมีบ้างนะครับมีแบบเนี้ยบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะผมเลยไม่รู้สึกรำคาญอย่างที่ผมบอกไปว่าจัมสแกร์มันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันเป็นอะไรที่ใช้ต้องระวังถ้าใช้ไม่ระวังมันจะดูเหี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องเนี้ยคือส่วนที่พลาดอ่ะสรุปรวมๆนะครับผมเนื้อเรื่องของผีโยคะนะครับผมขอให้ว่าค่อนข้างดีเอาไว้ก่อนพูดว่าดีไม่ได้พูดว่ามีหัวเชื้อที่ดีเออเอางี้แล้วกันมีหัวเชื้อที่ดีแต่เขายังรีดความดีตรงนั้นน่ะออกมาให้เห็นชัดเจนไม่ได้มันเลยทำให้เรื่องอ่ะไปไม่สุดซึ่งถ้าไปสุดเลยนะอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือตัดตำรวจออกไปก่อนเรื่องนี้นะถ้าสมมุติมีคนมาปรึกษาผมนะว่าพี่เฮ้ยลองช่วยดูบทให้หน่อยผมจะบอกเลยสิ่งแรกนะมึงลองทำก่อนว่าเล่าเรื่องนี้นะยังไงก็ได้ให้มีตำรวจน้อยที่สุดมึงเอาไปทำการบ้านตรงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับผมนะผมเลยมีความรู้สึกว่าถ้าพยายามจบเรื่องโดยใช้ตำรวจให้น้อยที่สุดเรื่องจะดีกว่านี้ส่วนที่สองนะครับผมส่วนงานการแสดงต่างๆอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฉยๆกลางๆนะครับมีหลายๆช่วงด้วยซ้ำที่นักแสดงดูเล่นใหญ่เกินไปผมรู้สึกว่าเอางี้แล้วกันอยู่ในขั้นที่เฉยๆค่อนไปทางไม่ชอบไม่ได้ถึงกับเกลียดมันแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันโอเวอร์เกินนะครับผมไม่ต้องโอเวอร์ขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นผลมาจากการโค้ด acting จากผู้กำกับและ acting coach ด้วยว่าเขาอาจจะต้องการให้มันเล่นใหญ่เพราะมันเป็นหนังผีไงพอกลัวมันจะต้องแบบรีดบางครั้งหลายๆกองหลายๆผู้กำกับเขาอาจจะชอบและติดที่จะขยี้ให้นักแสดงกลัวเทคแล้วเอาใหม่ขอกลัวอีกนิดครับเทคแล้วเอาใหม่ขอกลัวเพิ่มอีกนิดเทคแล้วเอาใหม่ขอกลัวเพิ่มอีกนิดคือเป็นสิ่งที่ผู้กำกับมันควรทำอยู่แล้วแต่เขาเลือกใช้อันไหนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องทัศนคติของผู้กำกับแล้วเพราะฉะนั้นณตอนเนี้ยเขาเลือกใช้ในจุดที่มันแบบโอ้โหแม่งโอเวอร์มากนะครับผมเลยรู้สึกแบบค่อนไปทางเฉยๆไปถึงไม่ชอบในส่วนของโพสต์โดเรชั่นผมพูดไปแล้วว่าบรรยากาศของเรื่องต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมแต่มันก็ยังมีจุดที่เสียในส่วนของ Day for Night และแสงสีต่างๆบางฉากที่ผมรู้สึกว่าเก็บอีกนิดน่าจะดีไอ้เรื่องแสงสีตรงเนี้ยที่ผมพูดไปเนี่ยครับมันเป็นผลมาไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับบัดเจ็ตบัดเจ็ตส่งผลนะครับผมเพราะว่าถ้าบัดเจ็ตน้อยลงไฟมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับผมคือปริมาณไฟในกองที่สามารถหยิบใช้ได้นะครับผมเพราะว่าในกองถ่ายมันก็จะมีไฟนะเขาก็จะเลี้ยงไว้เป็น80วัตต์100วัตต์ 4K อะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเซตของเขาถูกไหมครับถ้าบัดเจ็ตมันน้อยลงไอเซตไฟตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นเซตที่เล็กลงคือปริมาณไฟที่มีให้ใช้อ่ะก็จะน้อยลงไปด้วยพอปริมาณไฟมีให้ใช้น้อยลงเนี่ยทีมจัดแสงก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับคนที่ออกแบบแสงต่างๆเขาก็จะต้องใช้แค่เท่าที่มีในมือน้อยๆ นี่แหละครับให้มันออกมาได้ดีบางครั้งก็อาจจะใช้ไฟดวงเดียวนะครับแต่ใช้รีเฟกสะท้อนไปมาประหนึ่งว่ามันมี 2-3 ดวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลดทอนความเพอร์เฟกต์ของแสงลงนั้นตัวไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะครับแต่มันจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพูดไว้แค่นี้ก่อนว่าถ้ามันปรับได้อีกนะครับไม่พูดถึงเรื่องบัดเจ็ตแล้วกันถ้ามันปรับได้อีกปรับแสงณขณะที่ถ่ายให้มันดูโอเคกว่านี้อีก Day for Night จะเนียนกว่านี้แล้วถ้า Day for Night เนียนกว่านี้หนังเรื่องนี้โอเคกว่านี้เพราะสิ่งก็คือเยอะมากนะครึ่งนึงของเรื่องนะเพราะฉะนั้นการที่ Day for Night มันลอยหรือมันไม่ผ่านเนี่ยถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นที่ Day for Night ไม่เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่หนังเรื่องเนี้ย Day for Night ครึ่งนึงอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่นะครับการที่เอาซีนไนท์ไม่อยู่ในหนังที่มีซีนไนท์ครึ่งนึงผมถือว่านี่เป็นปัญหาระดับชาติของกองถ่ายกองนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือคอนฟิกบอกไปแล้วนะครับผมจุดคลายแม็กของเรื่องพอจบองค์2เข้าองค์3ปั๊บไม่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนจริงๆอ่ะผมจะให้5หรือ6แต่ผมให้เป็น 6.5 เพราะว่าผมถือว่าหนังเรื่องเนี่ยเขามีหัวเชื้อที่ดีอยู่ภายในเรื่องของเขาแต่เหมือนกับว่ายังรีดมันออกมาได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย 6.5 เป็นค่าที่เขาครีเอทมาดีแล้วแต่มันไปได้ไม่สุดถ้ามันไปสุดนะอย่างที่ผมบอกตัดตำรวจออกทำซีนไหนให้มันดีจบให้มันปังอะไรเงี้ยผมว่านะมันจะทำให้ขึ้นไป8ได้แต่จะไป9ไป10นี้ผมก็ยังไม่การันตีนะครับเพราะว่าหน้าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่พลาดนะเสียดายหลายจุดเลยผีโยคะคุ้มค่าไหมกับการออกไปจากบ้านช่วงนี้เพื่อไปดูผมมองว่าถ้าคุณโหยหาหนังผีมากๆแบบมากๆนะครับผมคือไม่อยากย้อนกลับไปดูหนังเก่าแล้วอยากดูหนังใหม่ก็ผีโยคะก็สามารถฆ่าเวลาได้แต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็เตรียมใจไว้นิดนึงนะครับว่า
อย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วนะครับนั่นคือจุดดีและจุดเสียทั้งหมดที่ผมสัมผัสได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองชั่งใจดูแต่ถามผมว่าแนะนำไหมนะก็ถ้าว่างจริงๆก็ลองไปดูครับผมแต่ถ้าไม่ว่างจริงๆมีโปรแกรมไปทำอย่างอื่นก็ไปทำอย่างอื่นนะครับผมอาจจะข้ามหรือรอก็ได้เดี๋ยวรอก็หาดูได้ที่บ้านนะครับผมอ่ะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีกรีนเน่นะครับธัญพืชอัดแท่ง80แคลเท่านั้นนะ1แท่งนะก็คือแคลอรี่ไม่เยอะต่อ1แท่งเหงาๆก็พกติดไว้แล้วกินได้นะครับผมกรีนเน่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขานะครับลองไปหาดูได้นะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับผมจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชื่อจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอถามว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับถึงคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ